รู้ยังกินสตอช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันจะพาเข้าครัวทำเมนูกุ้งผัดสตอพริกแกงใต้ค่ะที่เห็นนี่ก็คือสตอนะคะเม็ดสตอมาผ่าซีกนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อความเขียวสดนะคะแล้วนี่ก็ขาดไม่ได้เลยกุ้งค่ะที่เห็นนี่ก็ประมาณ10ตัวนะคะแล้วก็หมูสับเล็กน้อยนะคะเพิ่มสีสันค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยส่วนนี้นะคะก็คือพริกแดงจินดาและใบมะกรูดค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะและก็เครื่องแกงอันนี้คือเครื่องพริกแกงใต้นะคะกะปิค่ะแล้วก็เกลือเกลือก็คือเอาไว้แช่สตอนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะโอเคลงครัวเลยจ้านี่คือน้ำที่ต้มเดือดนะคะใส่เกลือเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาสตอมาลวกนะคะสตอที่ลวกแล้วเนี่ยเวลาไปผัดจะได้ไม่ต้องผัดนานแล้วก็สีก็จะสวยค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะพาสตอไปน็อกน้ำแข็งเลยจ้ะแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปผัดเครื่องแกงกันเลยไฟไม่ต้องแรงมากนะคะอันนี้เครื่องแกงก็ประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนและใส่กะปิเข้าไปประมาณ 20% ของเครื่องแกงนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงหอมนะกะปิเราไม่ใส่เยอะนะคะไม่นั้นมันจะเค็มต้องขอบคุณพี่สาวนะคะที่ส่งตรงมาจากหาดใหญ่เลยค่ะสตอเนี่ยหน้านี้หน้าสตอเนาะกินสตอก็คลายเครียดได้ด้วยนะแถมอร่อยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ข่าวโควิดเนาะก็เครียดกันจังเลยอะมาเข้าครัวกับพี่กันนะคะเดี๋ยวเราก็หาอะไรอร่อยๆทำกันมาย้ายจุดโฟกัสนะคะหาอาหารที่มีประโยชน์กินสร้างเสริมภูมิต้านทานนะคะเครื่องแกงหอมแล้วนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะผัดจนหมูสับสุกนะคะเมนูที่พี่กันทำนะคะเป็นเมนูที่พี่กันทำให้คนในครอบครัวทานนะถ้าคนในครอบครัวพี่กันทานได้ปลอดภัยหายห่วงค่ะอร่อยด้วยนะใส่น้ำนิดนึงนะคะเพิ่มความคลุกคลิกค่ะหอมอยากชวนทุกคนมากินร่วมโต๊ะเดียวกันจังเลยแต่ช่วงนี้โควิดนะก็ต้องห่างกันเข้าไว้ใส่น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลาก็จะเพิ่มความหอมนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราใส่กะปิไปแล้วเนาะเรียบร้อยใส่กุ้งค่ะกุ้งก็จะสุกเร็วนะคะทั้งหมูสับแล้วก็กุ้งนะคะก็คือแหล่งโปรตีนและแคลเซียมนะคะดีต่อสุขภาพเช่นกันค่ะส่วนสตอก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะช่วยบำรุงสายตาช่วยทำให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยคลายเครียดนะสตอนี้ก็ผ่านการลวกมาแล้วนะสีสันก็จะเขียวสดสวยงามอย่างนี้ละค่ะแต่ถ้าใครชอบกินสตอดิบนะก็ไม่ต้องไปลวกเลยค่ะผัดคลุกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนี่เราก็จะเสร็จแล้วนะคะโรยพริกแดงจินดาสักหน่อยค่ะเมนูนี้นะคะก็ให้ความเผ็ดร้อนลุ่มลึกจัดจ้านตามสไตล์อาหารใต้เลยจ้ะโรยใบมะกรูดนะคะที่ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อร่อยหอมมากถ้าเมนูนี้ถูกใจใครก็อย่าลืมขอ1ไลค์1แชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกุ้งผัดสตอพริกแกงใต้นะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยว้าวท้องร้องแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปตักข้าวรอแล้วนะ
กุ้งเป็นกุ้งสตอเป็นสตอเลยนะเมนูเนี้ยกุ้งนี่หวานแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะเพราะว่าเป็นกุ้งสดนะคะส่วนสตอนี้ก็กรอบหอมกลิ่นสตอถ้าใครไม่เคยกินสตอนะก็ให้นึกถึงกฐินค่ะกฐินมีความฉุนเนาะก็สตอก็ประมาณ150เท่าของกฐินนั่นแหละค่ะแต่ขอบอกนะคะอร่อยค่ะโอ้ยพูดแล้วก็อดใจไม่ไหวเดี๋ยวพี่กันขอไปตักข้าวก่อนนะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ